สวัสดีครับประวันเกมเพย์ครับวันนี้ผมมีตัวที่เอาไว้ดันเครื่องเลื่อยนะครับที่ค้างไว้คราวที่แล้วนะครับใน EP 2นี้นะครับเป็นแคมป์ดันนะครับหรือว่าแคมป์ควิกรีลีสนะครับใช้เหมือนลูกเบี้ยวนะครับเป็นตัวกดนะครับเป็นตัวค้ำนะครับลักษณะการทำงานก็คือเวลาเราดันเข้าไปมันจะล็อกนะครับใช้น็อต M8 นะครับที่ติดมากันในชุดนะครับเนี่ยเป็นตัวปรับนะครับดันให้มันยาวหรือสั้นนะครับแล้วแต่เราจะดันชิ้นงานในลักษณะไหนนะครับเอามาดัดแปลงครับเอามาใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าเชฟเพิร์ดนะครับที่เป็นสายพานนะครับคือมันล็อกไม่อยู่นะครับอย่างใน EP 1ถ้าใครยังไม่ได้ดูตามไปดูนะครับใน EP 1ผมค้างไว้อยู่ว่าจะหาตัวที่เอาไว้ดันล็อกให้มันอยู่นะครับก็คือหนีบชิ้นงานให้อยู่กับที่นะครับตัวนี้ได้มาใน Lazada นะครับ114บาทนะครับก็สเปคตามนี้ครับสเปคตามนี้รุ่นก็คือ GH305 นะครับที่ตามชีทถ้าไม่ทันก็ให้สต็อปวิดีโอกลับไปดูนะครับหาง่ายครับลองเซิร์ชดูนะครับหาง่ายราคาแล้วแต่ร้านนะครับแต่ที่ผมได้มาคือ114บาทนะครับลักษณะของเครื่องเลื่อยเชฟเพิร์ดนะครับตัวนี้เนี่ยครับเวลาล็อกเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้เป็นเกียวดันนะครับเป็นการกระทุ้งด้วยเผานะครับแล้วก็ใช้ลูกเบี้ยวนะครับที่ดันเผาไว้นะครับเนี่ยกดลงไปนะครับเพื่อล็อกชิ้นงานแต่ปัญหาคือไม่แน่นครับคือเวลาเราใช้เลื่อยไปสักพักนึงมันจะกระหลุดนะครับแล้วไปตีกับสายพานใบเลื่อยนะครับทำให้ฟันใบเลื่อยเสียนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องหาตัวที่มายึดนะครับเช่นเอาครีมล็อกมาหนีบให้ชิ้นงานมันอยู่กับที่นะครับเนี่ยนี่ผมดันไปสุดแล้วนะครับดันไปสุดละเนี่ยนะครับล็อกก็ไม่ค่อยอยู่นะครับเนี่ยกดลงไปละคือถ้าเอามือบิดหน่อยหนึ่งก็หลุดแล้วครับนะครับตัวนี้ไม่แน่นนะครับไม่อยู่ก็ต้องหาวิธีแก้กันไปนะครับเพราะซื้อมาแล้วนะครับคือที่ใช้ตัวนี้เพราะหนึ่งเสียงมันเงียบนะครับไอ้เครื่องเลื่อยเชฟเพิร์ดเนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาไม่สูงนะครับแต่ว่าต้องมา DIY นิดนึงนะครับแก้ปัญหาเอาหน่อยนะครับเนี่ยผมพยายามล็อกแล้วนะครับเนี่ยตีใบเลื่อยปุ๊บคือใบเลื่อยผมเนี่ยรู้สึกฟันจะบินไปแล้วนะครับสองสามอันนะครับก็เลยต้องแก้ปัญหาผมก็เลยใช้ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวแคมดันนะครับหรือว่าแคมควิกรีลีสนะครับแคมตัวถอดเขาเรียกอะไรแคมดันเร็วนะครับก็คือใช้สำหรับดันชิ้นงานจริงๆมันมีไว้ดันพวกไม้อัดติดกับพวกกิ๊กนะครับแต่ผมเอามาดัดแปลงทำเป็นตัวดันล็อกเหล็กนะครับให้มันอยู่ในตัวแคมยึดของมันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องหงายเครื่องเชฟเพิร์ดเนี่ยนะครับให้มองเห็นฐานด้านล่างมันแล้วคลายน็อตออก4ตัวนะครับเป็นน็อตตัวสีดำนะครับตัวสีเงินนั้นไม่เกี่ยวนะครับคลายน็อตสีดำ4ตัวออกนะครับใช้ประแจ6เหลี่ยมนะครับที่มีมาให้ในชุดนะครับในชุดของเครื่องเลื่อยเชฟเพิร์ดเขาจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับให้คลายออกไป4ตัวก็จะเอาแคมป์นะครับที่เอาไว้หนีบชิ้นงานออกมาไม่ต้องกลัวตำแหน่งมันเพี้ยนนะครับเพราะว่าเขาเจาะรูมาพอดีอยู่แล้วนะครับตัวแคมป์ของเครื่องเลื่อยเชฟเพิร์ดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งชิ้นนะครับนี่เราแกะออกมาแล้วด้านล่างเนี่ยเขายึดน็อตมาลักษณะนี้ด้านล่างก็จะเป็นโครงของอลูมิเนียมนะครับเราจะเห็นแล้วก็จะมีเผายาวๆเป็นตัวดันหนีบชิ้นงานนะครับตัวนี้เราต้องถอดออกก่อนนะครับถอดเผาออกด้านในก็มีลิ่มนะครับมีสปริงแล้วก็มีตัวกดที่เป็นลูกเบี้ยวนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับวิธีถอดก็คือดึงเผาย้อนกลับมานะครับเหมือนเราจะเห็นน็อตตรงปลายนะครับเอามือคำโดยจะมีน็อตตรงปลายน่าจะเป็นน็อตเบอร์13นะครับแต่ว่าเขาจะแค่หมุนเข้ามาให้ตึงมือครับเราแค่เอามือไปค้ำให้มันไม่หมุนตามแล้วก็หมุนตัวเผานะครับเนี่ยเอามือดันหัวน็อตไว้นะครับเนี่ยจะเห็นหัวน็อตตัวเมียนะครับเห็นหัวน็อตตัวเมียแล้วก็แค่เอามือดันไว้นะครับแล้วก็หมุนเผาออกนะครับหมุนออกเหมือนเกียวปกตินะครับหมุนออกเนี่ยแล้วก็จะหลุดออกมาละนะครับทั้งตัวดันแล้วก็ตัวน็อตตัวเมียนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจเบอร์อะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ลองดูนะครับไม่ได้ลองใช้ประแจจับดูไม่ได้ดูเบอร์มันด้วยนะครับก็คือเบอร์ก็หมุนออกมานะครับนี่แยกชิ้นออกมาก็ดึงเผาออกมาตรงๆเลยครับหมุนทีนี้ก็ดึงเผาออกไปได้เลยจนสุดนะครับ
ให้เราไปดูส่วนประกอบด้านล่างก่อนนะครับกันลืมนะครับก็จะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีริมตัวดันเพาให้มันล็อกนะครับแต่ว่าคือผมไม่แน่ใจว่าเขาออกแบบมายังไงนะครับมันไม่ค่อยแข็งแรงหรือผมอาจจะล็อกไม่เป็นก็ได้นะครับเนี่ยนะครับคือของคุณภาพก็คือตามราคาครับถ้าเราอยากให้มันดีขึ้นเราก็ต้องมา DIY ปรับปรุงแก้ไขเอานะครับนี่ถอดเพามันออกมาแล้วนะครับก็จะมีริมอยู่ตัวนึงนะครับริมหนาเหมือนกันเห็นไหมเห็นรอยขาวๆไหมครับมันจะเป็นตัวดันไว้นะครับดันตัวแกนเพาไว้เพื่อจะให้ไปดันกับชิ้นงานนะครับแล้วก็มีสปริงอยู่ตัวนึงเท่านี้ครับเวลาใส่ก็ใส่คืนเหมือนเดิมนะครับให้จำไว้ไม่ยากครับถอดใส่ไม่ยากแล้วก็มีลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกก็ดึงออกมาเฉยๆเนี่ยครับไอตัวแกนลูกเบี้ยวนะครับมันจะไปดันแผ่นริมแล้วก็ไปล็อกกับแกนเพานะครับไปล็อกกับแกนเพาไว้เพื่อจะไปดันกับตัวล็อกชิ้นงานนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแน่นเหมือนกันนะครับก็เลยต้องมาแก้ปัญหากันแบบนี้นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้เนี่ยดูจากรอยนะครับเนี่ยรอยมันก็คือรอยของเพาตัวเนี้ยมันจะไปดันริมนะครับจริงๆผมลองแก้ปัญหาอย่างอื่นแล้วนะครับพยายามหาอะไรที่มันฝืดๆมาพันแล้วก็ดันเขาก็ไม่อยู่เหมือนเดิมครับคือต้องหาตัวมันหนีบก็คือถ้าเราไม่ทำแบบนี้ก็เอาครีมล็อกครับล็อกก็ได้นะครับล็อกก็อยู่แต่ว่ามันเสียเวลาครับนี่ผมก็เลยใช้ตัวนี้ครับใช้ไอ้ตัวแคมป์ที่ซื้อมาเนี่ย114 บาทเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงนะครับหาตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถ้าเกิดเอารูด้านหน้าก็จะสั้นไปนะครับเอารูด้านหลังก็ผมว่าน่ากำลังจะพอดีนะครับเพราะว่าตัวน็อต M8 ที่แถมมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีหาน็อต M8 ที่มันยาวกว่าปกตินะครับเป็นน็อตดำเนี่ยนะครับเอามาเผื่อไว้สักตัวนะครับเผื่อเจอชิ้นงานที่เล็กแล้วก็ใหญ่ไม่เท่ากันนะครับลองมาดูอันนี้ครับเอาชิ้นมีเนียมตรงเนี้ยนะครับเอาเจาะใช้สว่านมือก็ได้ครับแต่ว่าพอดีผมมีแท่นเจาะผมก็เลยใช้แท่นเจาะก็คือสะดวกหน่อยนะครับกะตำแหน่งใช้ปากกามาร์คครับเอาอะไรมาร์คแล้วก็เจาะลงไปนะครับเอาน็อตน่าจะเป็นน็อต M6 ก็ได้นะครับน็อต M8 ที่เรามีนะครับไม่ยาวมากก็เอามายึดได้นะครับเจาะรูให้มันเนี่ยครับเจาะแค่2รูก็พอนะครับเพราะว่าแค่2รูนี่ก็แน่นแล้วนะครับนี่นะครับใช้ไอ้ดอก JD นี่ครับเจาะเข้าดีจังเลยไอ้มีเนียมเนี่ยนะครับอลูมิเนียมเนี่ยนี่ครับประมาณนี้ออกมาทำความสะอาดแล้วก็ลองเอาไอ้นี่มาทาบดูนะครับเนี่ยผมเจาะเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจาะพยายามเผื่อไว้สักมิลครึ่งนะครับเผื่อไม่ให้มันหมิ่นจนเกินไปนะครับเข้ามาเนี่ยด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นเอามันจะมีบ่าโผล่ขึ้นมา2ฝั่งนะครับพยายามหาดอกสว่านก็ได้ครับเอาดันคว้านมันหน่อยมันก็หลุดแล้วนะครับเพราะมันเป็นริมโผล่มานิดเดียวนะครับเพื่อกันไม่ให้หัวน็อตมันไปเบียดโดนนะครับน็อตตัวเมียไปเบียดเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยนะยึดเข้าไปนะครับคือถ้าเจาะรูพอดีแล้วก็ยึดไม่ยากแล้วครับเนี่ยแน่นละแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยแล้วต่อไปก็จะเอาลองเอาไปประกอบดูนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่ามันโอเคประมาณไหนนะครับเทสก่อนประกอบก็ดีนะครับเนี่ยด้านล่างเป็นอย่างนี้นะครับพอเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใส่อุปกรณ์คืนเข้าไปให้เขาเหมือนเดิมนะครับพวกเพาพวกสปริงพวกริมเนี่ยนะครับนี่ลักษณะนี้ถ้าจำไม่ได้ก็ดูตามภาพเลยก็ได้ครับใส่ไปลักษณะนี้นะครับนี่เอาเพาใส่เข้าไปริมใส่เข้าไปก่อนใส่เพานะครับแล้วก็ดันเข้าไปที่สปริงแล้วก็เลยมาข้างหน้านะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกชิ้นงานนะครับใส่น็อตตัวเมียก็เสร็จแล้วนะครับมันคือมันดูแล้วไม่เกะกะด้วยนะครับเวลาทำงานแล้วมันสะดวกมันง่ายด้วยนะครับก็คือเราจะตัดมันจะเสียเวลานิดนึงตอนหมุนน็อตหาตำแหน่งของชิ้นงานนี่นะครับคือหมุนว่าจะสั้นยาวแค่ไหนถึงจะดันออกนะครับนี่อันนี้ผมลองเป็นแบบชิ้นงานใหญ่นะครับก็คือเอาเหล็กกล่องนิ้วครึ่งกับเหล็กกล่อง1นิ้วเนี่ยนะครับเอามาลองใส่ดูนะครับว่ามันถ้าเป็นกล่องเหล็กกล่อง2นิ้วครึ่งเนี่ยนะครับมันจะล็อกอยู่ไหมนะครับเนี่ยแนะนำให้ล็อกก่อนเลยครับเนี่ยเอาลูกเบี้ยวของตัวที่ติดมากับเครื่องล็อกก่อนเลยนะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับพอผมล็อกให้ดูเนี่ยแล้วก็ยังใช้มือขยับได้อยู่เลยนะครับนี่ขยับไม่แรงมากนะครับแค่เอานิ้วโป้งยกขึ้นเฉยๆก็หลุดแล้ว
นะครับนี่ครับล็อกพยายามล็อกยังไงก็ไม่ค่อยแน่นนะครับผมว่าลองล็อกดูนะครับเนี่ยหลุดอยู่ดีครับจะล็อกยังไงก็หลุดนะครับหรือว่าผมใช้ไม่เป็นนะครับใครใช้เป็นก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับว่ามันล็อกยังไงถึงจะแน่นนะครับผมล็อกไม่ค่อยแน่นสักทีนะครับอ่ะพอทีนี้ผมมีไอตัวแคมป์ล็อกผมแล้วนะครับผมดัดแปลงเรียบร้อยเนี่ยผมดันเข้าไปแค่นิดเดียวเองครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสุดแรงแล้วครับเนี่ยไม่หลุดละนะครับเพราะว่าแรงยังไงมันเราไม่ได้งัดขึ้นขนาดนี้อยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับอันนี้มันแรงอยู่แล้วแต่อันนั้นมันพอใบเลื่อยกระแทกโดนหน่อยนึงหลวมแล้วครับสั่นคืด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 อันนี้มันยังแข็งแรงหน่อยนะครับเนี่ยครับกดถึงไม่ออกถือว่าใช้ได้ครับอันนี้คือการแก้ปัญหาแบบงบประหยัดนะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่เกะกะนะครับติดกับเครื่องไปไหนมาไหนได้สบายนะครับคือมันข้อเสียของแคมป์ตัวนี้ผมว่าเป็นข้อสังเกตนะครับไม่ใช่ข้อเสียคือเวลาเราเปลี่ยนชิ้นงานเนี่ยคือถ้าชิ้นงานมันลักษณะคือมันเล็กไปเนี่ยนะครับน็อตมันจะไม่ถึงนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวน็อตนะครับตัวน็อต M8 เนี่ยนะครับเปลี่ยนให้มันยาวขึ้นนะครับถ้าชิ้นใหญ่ๆก็ดันพอดีนะครับแต่นี่มันถ้าชิ้นมันเล็กเนี่ยนะครับอย่างกล่องนิ้วครึ่งเนี่ยมันไปไม่ถึงแล้วครับมันดันไม่ถึงเนี่ยครับหลุดแล้วเพราะว่ามันสั้นนะครับแนะนำนะครับให้หาน็อต M8 เผื่อมาสักตัวนึงนะครับนี่ครับน็อต M8 ตัวนี้นะครับมันจะยาวกว่าแต่เกี่ยวไม่ตลอดนะครับแนะนำให้ใส่น็อตตัวเมียด้วยก็ดีนะครับที่เขาแถมมาเนี่ยเอาน็อตตัวเมียถอดออกมาไว้ค้ำไม่ให้มันดิ้นนะครับไม่ให้มันดิ้นแล้วก็อีกอย่างนึงโดยปกติเนี่ยผมมองว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนชิ้นงานถ้าเราจะตัดเด็กกล่อง2นิ้วเราก็จะตัด2นิ้วอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับก็คือถึงจะเปลี่ยนก็เสียเวลาหน่อยนะครับแต่ว่ามันได้ชิ้นงานแผลที่คมกว่านิ่งกว่านะครับไม่ต้องเสี่ยงให้ใบเลื่อยมันบิ่นด้วยนะครับมันสะบัดอันตรายด้วยนะครับถ้ามันสะบัดขึ้นมานะครับแต่บางคนเขาใช้ครีมล็อกครับเป็นครีมตัว C อ่ะครับล็อกก็ได้แต่ว่ามันก็เสียเวลาพอกันนะครับก็เลยอย่างนี้มันจะง่ายกว่านะครับมันง่ายกว่ามันติดเลยไม่ต้องไปหาครีมเปลี่ยนยืนเปลี่ยนตำแหน่งล็อกนะครับเนี่ยครับพอได้ยาวขึ้นมาแล้วก็กะให้มันล็อกพอดีนะครับกะให้มันล็อกของมันพอดีเนี่ยมันจะเสียเวลาแค่นี้ครับต้องมาหาตำแหน่งให้มันพอดีล็อกพอดีเนี่ยได้แล้วครับได้ตำแหน่งมาแล้วก็แค่นี้ครับเนี่ยอยู่แล้วนะครับไอตัวลูกเบี้ยวแทบไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วครับทีเนี้ยเพราะว่ามันแต่ถ้าจะให้ดีถ้าจะล็อกทั้งล่างทั้งบนด้วยนะครับก็ดีนะครับก็จะแน่นขึ้นนะครับเนี่ยครับข้อสังเกตก็มีอยู่เท่านี้ที่ผมดูว่ามันเสียเวลาหน่อยนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมว่าดีกว่าเดิมเยอะนะครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเป็นแบบเพาแบบมีเกลียวตลอดเนี่ยหมุนมันแน่นกว่าจริงนะครับแต่ว่ามันแปลงเยอะนะครับแต่นี่มันแปลงไม่เยอะครับมันแปลงแค่เจาะแค่2รูหรือก็ไม่ยากครับไปเป็นช่างอยู่แล้วก็รื้อไม่ยากนะครับนะครับถ้าเห็นไหมครับจะสังเกตก็คือถ้าเปลี่ยนเป็นเหล็กกล่องนิ้วเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วคือสั้นไปอีกแล้วนะครับแต่ผมมียาวกว่านี้นะครับมีน็อตยาวกว่านี้มาเปลี่ยนให้แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าจะมีวิธีดัดแปลงแบบไหนนะครับถ้าเล็กมากๆนะครับก็มีอีกวิธีนึงก็คือไม่มีน็อตเปลี่ยนก็แนะนำให้ซ้อนนะครับซ้อนชิ้นงานก็คือหาเศษเหล็กมาซ้อนมันนะครับซ้อนอีกชิ้นนึงนะครับล็อกให้มันอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ถึงใช่ไหมครับไม่ถึงก็วิธีแก้ปัญหาของผมก็คือถ้าไม่มีน็อตตัวยาวนะครับเราก็หาชิ้นงานมาแทรกนะครับแทรกเพื่อให้มันล็อกอยู่นะครับนะครับแทรกเข้าไปเนี่ยเศษของเหล็กกล่องเหล็กแป๊บนะครับแทรกเข้าไปมันก็ดันได้ครับเนี่ยมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับเอาแบบว่าไม่ต้องไปหาน็อตมาเพิ่มนะครับถ้าเสิร์ชสมมุติเราขี้เกียจหาน็อตมาเปลี่ยนนะครับใช้น็อตเดิมโรงงานก็ได้นะครับน็อตเดิมที่มากับไอ้ตัวแคมป์นะครับแคมป์แต่ปกติถ้าเป็นช่างอยู่แล้วจะมีน็อต M8 อยู่กันทุกคนอยู่แล้วมั้งนะครับผมว่าน่าจะมีเศษน็อตอยู่สักตัว2ตัวแหละนะครับที่บ้าน
ถ้าไม่มีก็ซื้อครับตัวหนึ่งไม่กี่บาทนะครับ 3-4 บาทเนี่ยครับใช้ของที่มากับแคมป์ก็ได้นะครับใช้น็อตตัวยาวที่ผมมีเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าไปหาซื้อน็อตตัวยาวกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราแค่หาตำแหน่งล็อกให้ได้ตำแหน่งนะครับเนี่ยมันจะเสียเวลาแค่นี้แหละนะครับเสียเวลาต้องหาตำแหน่งล็อกเนี่ยได้แล้วนะครับถ้ายาวไปก็ใช้ของที่มากับแคมป์นะครับถ้าสั้นไปก็สั้นหมายถึงว่าถ้ามันไม่ถึงนะครับก็ไปหาน็อตยาวมานะครับน็อตยาวมาใส่เนี่ยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยไปแน่นหนาแน่นอนครับเทสหลายรอบเหลือเกินนะครับเทสจนแน่ใจครับตามนั้นทีนี้ก็ลองประกอบครับเอาไปประกอบเหมือนเดิมครับถอดมายังไงก็ประกอบคืนเหมือนเดิมเนี่ยครับมันก็อยู่ลักษณะนี้ยกไปไหนมาไหนก็สะดวกด้วยนะครับดูแล้วไม่ได้น่าเกลียดนะครับดูแล้วก็สวยดีนะครับแล้วง่ายด้วยนะครับยิ่งตัดชิ้นงานแบบไม่ต้องเปลี่ยนไซส์ชิ้นงานไม่ต้องเปลี่ยนเป็น2นิ้วเป็นอะไรบ่อยๆนี่โอ้สบายครับใส่เข้าไปกดเป๊ะใส่เข้าไปกดโป๊ะนี่เลื่อยได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องมันก็สั่นน้อยลงด้วยเพราะว่ามันหนีบจนแน่นติดกับแคมป์ของตัวเครื่องเลื่อยอยู่แล้วนะครับใช้ได้ครับเรียบร้อยนะครับก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับมีประโยชน์นะครับมีตรงไหนคือผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้เพราะว่างานยุ่งนิดนึงนะครับถ้าชอบคลิปผมนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ดูแล้วน่าจะพอช่วยแก้ปัญหาของคนดูได้เนี่ยนะครับของคนที่ซื้อเครื่องเลื่อยรุ่นนี้ไปแล้วนะครับหรือจะไปแปลงเป็นตัวอื่นเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยนะครับก็ช่วยผมหน่อยนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมพยายามหาคลิปที่มีประโยชน์มาแนะนำให้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยพอเรามันอยู่เนี่ยนะครับเราโยกได้ทั้งเครื่องเห็นไหมครับเนี่ยโยกไปเลยนะครับโยกได้ทั้งเครื่องเลยทีนี้แน่นเลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะหลุดหรือมันจะดีดขึ้นมาหรือมันจะเป็นอันตรายกับเราด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเนี่ยครับแค่นี้นะครับโอเควันนี้พ่อบ้านเกมเพลย์ไปแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปผมอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไปดูที่เพจได้ด้วยนะครับผมมีรายละเอียดลงไว้ให้หมดแล้วยังไงขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปผมนะครับวันนี้พ่อบ้านเกมเพลย์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ